ประชาชนทั้งหลายแห่งเดสโลซ่ารวมถึงบรรดาแขกฮะฉันน่ะได้เตรียมเกมเอาไว้เกมที่จะให้ฉันฆ่าเกมที่จะให้ฆ่าฉันคนนี้ถ้าเอาชีวิตฉันได้แน่นอนว่าเกมก็จะจบลงตรงนั้นแต่ยังมีอีกวิธีที่จะทำให้เกมจบลงได้กรณีที่พวกแกโดนจัดการผู้ต่อโดยผู้ต่อต้านที่กบดานอยู่ในประเทศนี้รวมถึงอดีตเอาใหม่นะกรณีที่พวกเธอจัดการผู้ต่อต้านที่กบดานอยู่ในประเทศนี้รวมถึงอดีตเชื้อพระวงศ์ทุกท่านที่ทรยศประชาชนมีทรยศด้วยนะจะฆ่าหรือถูกฆ่าเส้นทางที่พวกเธออยู่รอดไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องจัดการใครสักคนเมื่อกี้นี่มันอะไรกันนั่งงงอิจฉามัดเลยมิงโก้ประเด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 แมลงสื่อสารกันเนอะจากใครเนอะโซโลตอนนี้อยู่ไหนอะโรบินโทรมานะฮะโรบินเนอะดูเหมือนจะเป็นที่ที่เรียกว่าเนินราชาแต่เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นมาแล้วอยู่กับใครงั้นเหรออยู่กับโทราโอทหารแต่ทหารกลับมาเป็นมนุษย์แล้วนะอ่ะแล้วทหารไปไหนแล้วอ่ะลูซี่ดิเบก้าปลอดภัยสินะทหารอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อกี้นี้แหละคุณทหารก็เป็นคนแล้วใช่ไหมเขาเป็นคนแบบไหนหรอผู้ไรน่ะทหารน่ะเป็นพ่อของเธอไม่ใช่เหรอลุงในรูปปั้นแห่งโคโลเซียมไงว่าแล้วเชียวเขายังชั่วฟังนะลิเบก้ายังไม่ต้องร้องไห้ตอนนี้ฉันน่ะจะไปอัดเจ้าโดฟามิงโกให้ปลิวให้ได้จะจบเกมแบบนี้เดี๋ยวนี้แหละเอาชีวิตรอดให้ได้นะเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมหมวกฟังถ้าโค่นโดฟามิงโกตอนนี้ไคโดที่สูญเสียสมัยจะมุ่งความเกรี้ยวกราดมาหาพวกเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องต่อสู้กับสี่จักรพรรดิผู้เกรี้ยวกราดซึ่งหน้าใช่ไหมเรื่องในอนาคตแบบนั้นน่ะไว้ทีหลังก็ได้แต่ดูประเทศนี้ให้ดีดิถ้าฉันอยู่ตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรอก่อนเธอเจ้าโดฟามิงโกฉันจะไปอัดแกให้ปลิวเลยเฮ้ยลูกปั้นหินของพิก้าเริ่มปฏิบัติการโจมตีพวกลูฟี่การโจมตีของเจ้ารูปปั้นหินนี่น่ารำคาญจริงช่วยไม่ได้บุกพระราชวังด้วยทางอื่นเถอะเฮ้ยอย่าไปกลัวดิศัตรูที่อยู่ใกล้ๆให้ฉันจัดการแดงฉันจะช่วยรุ่นพี่ลูฟี่อย่างเต็มที่ถวายตัวถวายวิญญาณเลยพี่กล้าเหรอฉันจัดการเองฉันจะมุ่งหน้าไปอย่างนี้ละบ้าเอ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยถ้าไม่หยุดเจ้านี่ก็ไปพระราชวังไม่ได้แน่ไม่ต้องห่วงแต่เลือดเยอะจัดอุ๊ยพี่ก้ามันจะไปมันถึกอ่ะมันตัวใหญ่เกินอ่ะเจ็ดโซเอ้าพี่ลอยได้อ๋อมายืนอยู่บนตัวนางโจมตีส่วนหัวของลูกปั้นพีก้าตอนนี้พี่หาตัวเองไม่เจอแล้วพี่จะขึ้นไปไงเนี่ยอึ๊บโซโลจัดการว่ะดีมากโซโลสละคุงว้าวนี่แหละนี่แหละนี่เอ้าหายแล้วอดดีเกินไปแล้วโรอาเอ้ามันตกอ่ะโจมตีส่วนหัวคือรู้แล้วแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะอันนี้ได้เหรออ้าวอย่างนี้ได้ก็ไปบอกอย่างนี้ได้ไหมมันลอยโอ้โหตัวใหญ่มากไหนหัวนางเนี่ยวินาฟื้นแล้วอ่ะ
ซโลเราขอโทษมันดูดิมันเลี้ยวข้างในได้อ่ะ ตัวมันโปร่งอ่ะตัวมันโปร่งแสงอ่ะพี่ก้าหลอมตัวเป็นหินเอ้าไปไหนแล้ววะน่ะประมาทไปแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกฉันจะฝังแกไว้เป็นหินให้ได้เลยพี่ต้องตรงไปข้างบนพี่ก้ามันย้ายล่างแล้วนะโอ้โหตรงนี้เยอะมากขอทีปึ้ม500คนทีเดียวมีกล่องสมบัติอยู่แถวนี้พี่เห็นกล่องสมบัติอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ทุกคนเริ่มสกัดกั้นการหดตัวของกงนกนะกงนกเคลื่อนที่ช้าลงก็คือเอาดาบไปดันไว้อะดันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนตีหดลงมาพี่ก้าเรียบร้อยยังไงฉันคือชายที่สักวันจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะแกกับฉันมันคนละชั้นกันไอ้ยาเขาเท่เกลียดเสียงวีก้าไปไหนอีกแล้วเอาเข้าร่างอีกแล้วอะไรของแกเนี่ยเข้าไปแล้วสินะจะจัดการแกรวดเดียวเลยโรโรโนอาโซโลเสียงแบบนี่เก้าขุนแปดทิศสีทันดอนหนึ่งในโลธาตุโลกธาตุชื่อท่ามันยาวไปอะไม่มีสิ่งใดที่ข้าตัดไม่ได้วิชาลับสามดาบสหัสตัดสหัสหาสหัสโลกธาตุชื่อท่าอะไรอ่านไม่ทันเกลียดตัวเองขาดครึ่งไอ้ย่าร่างจริงต้องอยู่หนึ่งในส่วนนี้แน่นอนไม่มีทางแยกออกไปได้หรอกตัดเอาให้เละเอาให้เป็นหมูสับโอ้โหอยู่นี่ตั้งใจไล่จนมุมเหรอคิดว่าถ้าตัดหินได้แล้วจะเอาชนะฉันได้เหรอถ้าคุมด้วยฮาคิก็ตัดไม่ได้รักเฮ้ยนั่นหมายถึงถ้าฮาคิของแกเหนือกว่าฮาคิของฉันล่ะนะฉันใช้ฮาคิได้เหมือนกันนะเก้าขุนแปดสีทันดอนไม่มีสิ่งใดตัดไม่ขาดดาบพันดาบสามพันโลกทำไมพันนี้พี่อ่านชื่ออะไรผิดเยอะจังวะสมัยสติไม่ค่อยมีตายถ้าคิดว่าแม้แต่รอยบิดของดาบนั้นเป็นความอับอายของตนได้ดาบทุกเล่มก็จะสามารถเป็นดาบดำได้ ได้รอยบิดไอ้ย่าเขาไปเรียนมาไปร่ำเรียนมาไปเรียนกับคนที่เก่งที่สุดรุ่นปี้โชโยดูมันพิมพ์ต่อไปเอาล่ะไปกันต่อเลยจัดการพีก้าเรียบร้อยแล้วได้เวลาขึ้นพระราชวังขึ้นพระราชวังกันเถอะไหนอีกไม่ตีแล้วกันมันขึ้นยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยขึ้นทางนี้นี่ไงเออใครมากันหืมไดอะเมนเต้ปรากฏตัวหุยเลือดพี่ไม่เต็มอ่ะรออยู่ว่ะไอ้ไดอะเมนเต้มีถังอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวสู้กับมันก่อนเฮ้ยมันเบาเฮ้ยมันบางจังอะโคตรบางอะพี่ตียังไม่ได้อะไรเลยอะไรรีเบก้าฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่ยิงและสังหารสกาเลตแม่ของเธอน่ะคือฉันคนนี้แหละตัวสูงมากเผาขายาวนี่ว่ะ
ตายด้วยปืนดีกว่าสินะเหมือนกับสกาเลตน่ะจะได้ตายเหมือนแม่เธอไงช่วยด้วยกูทหารลิเบก้าใครจะยอมเสียครอบครัวไปถึง2คนกันเล่าขาของทหารหายไปนะจำได้ไหมตอนเป็นทหารนางก็ขาเดียวท่านพ่อขอโทษด้วยนะลิเบก้าของเล่นที่ไม่มีอนาคตอย่างฉันก็ทำได้แค่สอนการต่อสู้ให้เธอก็เท่านั้นทั้งที่เธอมีหัวใจที่อ่อนโยนเหมือนแม่แท้แต่ว่านี่จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเธอไม่ต้องต่อสู้อีกต่อไปตอนนี้ฉันกลับเป็นมนุษย์แล้วจะไม่ยอมให้ลูกสาวของฉันต้องจับดาบอีกฉันจะเป็นคนจัดการเองถ้าอยากตายขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะฆ่าแกให้ในชั่วพริบตาจันครึ่งเสี้ยวดาบพิฆาตสายฟ้าเก่งกว่านี่เป็นการ์เดียเตอร์ของไอ้นี่เลยนะเนี่ยโคลอสเซียมเลยเนี่ยตรงนี้แหละช่วงเวลาสำคัญจะพยายามให้เต็มที่เลยถ้าพี่จำไม่ผิดนะเหมือนเขาจะโดนล็อกขาด้วยโซ่ไว้อ่ะไอ้ทหารของเล่นน่ะแล้วเขาก็จะออกจากโซ่ก็เลยตัดขาตัวเองทิ้งมาโคตรใจอ่ะใจได้มากเหมือนแบบล็อกกุญแจไว้ที่ข้อเท้าตัดขาทิ้งเลยดีใจด้วยนะรีเบคก้าได้เจอพ่อเธอสักทีพอจัดการโดฟามิงโกได้ไหมแน่นอนไปยังไงล่ะเนี่ยเคลื่อนทับสู่ด้านในอ๋ออยู่ทางอยู่นี่มาไอโดถามเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนายจะมาทำอะไรที่นี่กันล่ะฉันจะมาอัดแกให้กระเด็นยังไงล่ะผิดหวังจริงๆเฮ้แกไปเป็นคู่ต่อสู้ให้มันทีสิเบลามี่ใหม่แล้วเหรอเอาโดฟามิงโกมาดีกว่าสองคนอ๋อโดฟามิงโกมันใช้พลังเอาเบลามี่บังคับเบลามี่เราขอโทษบวกฟังเจ้านายมันโดนควบคุมอยู่ฉันทำได้ที่ไหนกันเบลามี่มันเพื่อนฉันจะตายแล้วพี่ตีมันจะตายแล้วสรุปคือพี่ห้ามตีเบลามี่นะเพราะว่าลูฟี่อ่ะจะไม่ตีเพื่อนตัวเองแล้วโดฟามิงโกมี2คนฮัลโหลโอ้โหต้องจัดการโดฟามิงไหนวะพวกแกการโจมตีแค่นั้นคิดว่าจะเด็ดหัวคนอย่างฉันได้งั้นเหรอเฮ้ยมากี่ตัวเนี่ยเอ้าไปไหนละไปไหนละยกเลิกเอ้าเบรมี่ยกโทษให้บีได้ไอ้เจ้าโดฟามิงโกเคลื่อนทัพสู่ดาดฟ้าของราชพระราชวังปังเหมือนเห็นถังไม่ใช่ถังช่างเถอะขึ้นทางบนเลยแล้วกันขึ้นมาแล้วมิงโก้ออกมาซะไหนวะ หมากำลังเห่าหอนอยู่สินะงั้นก็ได้จมูกฟางมาจบเกมกันมาสักทีเถอะดองกี้โฮเต้โดฟามิงโก้7เทพจนสลัดเลตเตอร์ฮึกเอ้าตัดคัตซีนทำไมอะเฮือถ้าไม่ตายเสียเลยแชมพุสเมสรอได้5สีเว้อเว้อเว้อเ
ย่าทำรออย่าทำโทรโอ Don't Do not touch him No No Damn it อ้าวนึกว่าโดนเนี่ยแห่งเท่เลยเท่จัดมาหยุดฉันทำไมล่ะฉันแค่จะทืบหัวรอให้เละก็แค่นั้นเองฮาคิฮาคิฮาคิแรงปะทะจากฮาคิราชันกันเหรอเอ้ย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 โอ้ใครไม่ได้ดูภาคมากบอกเลยเดโรซ่าเป็นอีกภาคสนุกนะไปหาดูบอกอีกรอบขายตรงขายตรงเอ้ยแต่แบบในเกมมันตัดเยอะมากเอ้ยมันต่อว่ะมันต่อถ้าไม่ตายพี่ว่ะโอ้ไม่ได้ใช้ฮานาบิมาตั้งนานแล้วเอาลืมอ่านโดฟามิโก้บ่นแล้วเนี่ยแต่จะทำยังไงจะทำไม่ได้ยังไงล่ะถึงแกอยากจะทำก็เถอะพี่ไม่ได้อ่านว่ะปืนหมีสีเทาใช่รอแปลไทยได้แปลกมากมีแต่ช่องโหว่ไปเต็มไปหมดแค่โจรสลัดบ้านๆคิดจะทำตัวเป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรอบังอาจมาขวางทางฉันได้ผิดแล้วแกต่างหากที่มาขวางทางฉันมาทำให้เพื่อนของฉันร้องไห้ทำให้พวกพ้องฉันโกรธนายกับกรงนกน่ะต่างหากนายกับกรงนกต่างหากที่ขวางฉันเกียร์ซีมาแล้วเกียร์ซีบึ้มเย้ได้เล่นเกียร์ซีแต่เล่นใช่ไหมเกียร์ซีนั่นหรอกอ่ะเด้งดึงเด้งดึงว้าวเออคิดจะล้อเล่นหรือยังไงฮะไม่ได้ล้อเล่นอันนี้จริงจังโอ้โหโคตรไปไหนละดูท่าใช้พลังของตัวเองได้คล่องเหมือนกันนี่มีท่าอะไรบ้างโอ้โหโคตรดีฮงกุกังเฮ้ยโอ้โหโดนไหมน่ะระยะมันใกล้ระยะมันใกล้เอาไหมพี่ชอบท่านี้สุดผลเป็นผลปีศาจยังมีภาวะตื่นซึ่งเป็นมิติใหม่อยู่พลังของผลปีศาจนะพลังพิเศษมีโอกาสน้อยที่จะตื่นและเมื่อตื่นแล้วจะสร้างผลกระทบให้กับสิ่งรอบข้างด้วยเป็นเขาเรียกว่าการตื่นของผลวิสาทนะอันนี้พี่จะไม่อธิบายเยอะแล้วกันนี่นี่มันโชว์ตึกกลายเป็นเส้นได้แล้วนี่นี่พลังของมันตื่นมันโชว์เฮ้ยพ่อแกพยายามเอาทุกอย่างที่มาเก็บไว้ที่มือของแกอะไรวะเนี่ยไม่อ่านแล้วกันโอ้มนุษย์กับมนุษย์ของแกมนุษย์กับทุยวันนี้พี่ไม่ดีจริงว่ะใจแมงมุมกมุกมุโนวันนี้พี่ไม่ดีจริงพี่พลาดเยอะมากแบบอ่านแบบมั่วซั่วนะต้องขออภัยด้วยทุกคนหมัดราชาไปดิปึ้มได้เด้ยอ่ะทิ้งขาดมันอ่ะกระสุนศักดิ์สิทธิ์ทรงพลัง16นัดฉันจะทำลายมันให้หมดเลย
คนที่พากแบบเนี้ยเก่งมากเลยอย่างเงี้ยคือต้องอารมณ์แบบต้องอารมณ์ได้โดนจมูกบี้ไปสัญญกรรมใหม่แพ้ยังแว่นแตกไปดิลูฟี่ตาชิวะพวกลูฟี่สู้ตายจนเอาชนะดองเก้โฮเต้เฟมิลี่ได้เดสโรซาได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมของโดฟามิงโกวันนี้พี่เป็นอะไรกลุ่มหมวกฟางกับซาโบซ่อนตัวและพักผ่อนอยู่ในกระท่อมของคิลอสซึ่งอยู่นอกตัวเมืองเพื่อหลบการตามล่าของกองทัพเรือหลับเหนื่อยจัดไม่ตื่นเลยแฮะเจ้าลูฟี่เนี่ยคงเหนื่อยล้าสะสมจากการต่อสู้น่ะปล่อยไว้แบบนี้เถอะแต่ว่านะเรื่องที่ว่านอกจากเอสแล้วยังมีพี่น้องคนที่3เนี่ยไม่ไหวเลยแฮะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนั่นสินะคนที่ตกใจที่สุดคงเป็นลูฟี่นั่นแหละหมอนี่หมายความว่ายังไงอ่ะฉันน่ะได้ตายไปตั้งนานแล้วสมัยเด็กฉันกับเอสและลูฟี่พวกเรา3คนน่ะป่วนไปทั่วพวกเราเป็นโจรสลัดในอนาคตพวกเราจะเป็นโจรสลัดในอนาคตจึงดื่มเหล้าสาบานเป็นพี่น้องกันฉันถูกพ่อแม่บังคับพาตัวกลับไปแต่ทนไม่ได้เลยออกทะเลแล้วก็ประสบอุบัติเหตุไม่สิเกิดเหตุการณ์ต่างหากถ้าไม่ได้กองทัพปฏิวัติช่วยไว้ก็คงตายไปแล้วล่ะนะตอนนั้นน่ะฉันสูญเสียความทรงจำก่อนหน้านั้นไปแล้วความทรงจำกลับมาที่กองทัพปฏิวัติสินะหลังมหาสงครามฉันเห็นข่าวการตายของเอสก็เลยนึกขึ้นได้ทุกอย่างเรื่องที่เอสกับลูฟี่เป็นพี่น้องคนสำคัญของฉันด้วยแล้วฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพปฏิวัติทุกคนจึงมาถึงที่นี่เพื่อครอบครองผลไม่ร้ายไม่ร้ายของเอสก็ประมาณนั้นแหละเอาละนะฉันจะกลับแล้วได้เห็นหน้าลูฟี่แล้วด้วยจะไปแล้วงั้นเหรอใช่มีเรื่องดีๆจะไปเล่าให้คุณดาก้อนเป็นของฝากด้วยลูฟี่อาจทำให้พวกนายปวดหัวแต่ก็ฝากด้วยนะเออไว้ใจได้เลยพูดเหมือนเอสเลยนะโจรสลัดที่บาดเจ็บสาหัสพอช่วยเหลือประเทศสุดท้ายแล้วเจ้านี่จะถูกมองเป็นศัตรูหรือวีรบุรุษของประเทศชะตาชีวิตของพวกหมวกฟางให้ลิขิตตัดสินเอาเองกันเถอะถ้าข้าทอยลูกเต๋าแต้มอื่นนอกจากหนึ่งก็จะไปตัดหัวของหมวกฟางกับรอทันทีซาโบไปแล้วสินะอยากคุยด้วยจังอะไรเล่าไม่ได้จากลางตลอดชีวิตสักหน่อยถ้าเดินทางต่อไปต้องได้พบกันอีกแน่จะว่าไปวันนี้พอไปที่เมืองก็ได้ยินเขาลือกันให้แซ่บนะว่าพ่อของลีเบก้าเป็นเจ้าชายของที่ไหนสักที่น่ะ อะไรนะแปลกชะมัดพ่อของลีเบก้านะคือลูกทหารแท้ๆฉันเป็นคนปล่อยข่าวลือนั่นเองล่ะเฮ้เดิมทีคนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนอย่างฉันก็ไม่ได้มีชาติกำเนิดที่จะคู่ควรเกี่ยวดองกับเชื้อพระวงศ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้แหละดีแล้วจะดีได้ยังไงเล่าลีเบก้ารู้เรื่องนั้นหรือเปล่าเนี่ยจดหมายน่าจะส่งไปถึงเธอแล้วล่ะฉันทำให้ลีเบก้าต้องขมขื่นมามากจากนี้ฉันอยากให้เธอมีชีวิตที่สดใสในสถานที่ที่สว่างสวยอีกอย่างลีเบก้าก็ยังเป็นเด็กฉันไม่อยากให้เธอต้องปล่อยความสุขในอนาคตหลุดมือไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรอกเออ
เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเต็นท์ของกองทัพเรือวุ่นวายขึ้นมาแล้วอีกไม่นานที่นี่ก็จะตกอยู่ในอันตรายรุ่นพี่ลูฟี่ครับผมจะนำทางให้ครับมีเรืออยู่ที่ท่าเรือตะวันออกใช้เจ้านั่นหนีไปเถอะครับโรเมโอทุกคนฉันมีธุระนิดหน่อยล่วงหน้าไปก่อนเลยโรเมโอสั้นดีลูกเต๋าออกหกเอาล่ะบัญชาสวรรค์กองทัพเรือทุกหน่วยไปจับกลุ่มหมวกฟางรวมถึงทาฟาก้าลอและอาชญากรคนอื่นๆมาให้หมดเอาล่ะดวงกุดแล้วหรือยังขอท้าพิสูจน์หน่อยเถอะด้วยพละกำลังทั้งหมดถ้าพี่จำไม่ผิดนะคือช่วงที่ลูฟี่หลับหลายๆวันน่ะคือทหารเรือก็ยังอยู่ด้วยนะฟูจิโทระใช้การพึ่งดวงอย่างนี้นะคือทอยลูกเต๋าทุกวันว่าถ้ามันออกหนึ่งก็จะไม่ไปจับกลุ่มแต่ถ้ามันไม่ออกก็จะไปจับซึ่งทุกวันออกหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะคะลูกเต๋าไม่ได้ออกหนึ่งออกหกก็เลยทำการจับกลุ่มริเบก้าลูซี่ดีใจจังเลยฉันอยากขอบคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวน่ะดูหูนะฉันไม่ได้มาเรื่องแบบนั้นหรอกเธอยอมได้เหรอเรื่องทหารน่ะเขาตั้งใจจะไม่มาเจอเธออีกแล้วนะลูซี่ฉันได้รับจดหมายแล้วล่ะคุณทหารน่ะพยายามเต็มที่เพื่อตีตัวห่างจากฉันทำไมล่ะเพราะว่าฉันพูดเรื่องแย่ๆหรอเขาไม่อยากอยู่กับฉันงั้นหรอจะไปรู้เหรอเธอคิดเองสิฉันแค่จะมาถามว่าเธอยอมได้ก็เท่านั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกจะไปยอมได้ยังไงอะถ้างั้นจะมาไหมไปสิขอบคุณนะไม่ต้องห่วงไปเฮ้ยนั่นมันท่านรีเบก้านี่ดูเหมือนจะถูกหมวกฟางลักพาตัวไปว่ายังไงนะแจ้งไปยังกองทัพเรือทุกหน่วยแล้วรีบจับกุมหมวกฟางและช่วยเจ้าหญิงรีเบก้าออกมาฉันจะเบิกทางไปหาคีรอนให้เองหลังจากนั้นพวกที่ขวางทางเสร็จอะไรวะเนี่ยภารกิจทำตามแผนการของคาเวนดิสอ้าวอัดหัวหน้าทหารเรือให้กระเด็นพี่ต้องไปไหนเนี่ยพี่ต้องลงข้างล่างใช่ไหมได้เอาละฉันจะเป็นคนล่อศัตรูให้เองระหว่างนั้นทำงานให้ดีไอ้กะลำปีใครเป็นคนเรียกชื่อกะหล่ำปีวะลูฟี่หรอตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมการหนีนะมาตรงไหนอีกขอบคุณนะลูซี่ลิเบก้าอย่ามาโกหกกันสิหนูน่ะไม่ใช่ลูกของเจ้าชายที่ไหนสักแห่งสักหน่อยถึงจะฆ่าคนไปกี่ร้อยคนถึงมือแปดเปื้อนสักแค่ไหนหนูก็มีพ่ออยู่คนเดียวนะหนูน่ะเป็นลูกของคิวร้อนยังไงล่ะอย่าโกหกอีกนะอยู่เคียงข้างกันสิกุทหารนี่เธอให้ฉันเป็นพ่อเธอได้งั้นเหรมาอยู่ด้วยกันเถอะคุณพ่ออุ่นดีไหมคะอ๋ออุ่นมากเลยพี่แปลกใจว่าเขาเดินยังไงกันโดดเนี่ยตอนไม่ทหารของเล่นมันก็น่ารักหรอกแต่ตอนเป็นคนนี่สิถ้าโดนไล่ตามมาก็คงลำบากกูซอฟเริ่มยึดพ
พี่ไปช่วยอุซบก่อนต่อทีนี้คงปลอดภัยไปสักพักการเคลื่อนไหวของกองทัพมาน่าจะชะลอลงน้อยๆเดี๋ยวทำไมอ่านซ้ำเป็นภาษาจีนเลยวะได้เวลาแล้วไปกันเถอะกลุ่มหมวกฟางและรอเริ่มถอนกำลังไปยังจุดหมายข้างหน้าสินะไปสนับสนุนกลุ่มหมวกฟางและรอให้ไปถึงจุดหมายมีสีแดงๆใครตามหลังเนี่ยทหารเรือมีอยู่กระจุงนึงอ่ะทัพหลักของกองทัพเรือปรากฏวัดโอ้โหต้องย้อนอีกและปรากฏแบบไม่ได้เดินมาแบบคือวาร์ปมาเลยอ่ะอย่างโกงแผนก็คือเราหนีออกจากเมืองนะฮะที่มีการตามล่าโดยทหารเรือแล้วก็บาโทโลเมโอเนี่ยอาสาให้ขึ้นเรือของเขาไปเพราะเขาจะช่วยเราเพราะว่าเรือของเราถูกพวกนามิซันจิชอปเปอร์แล้วก็บรูคเอาไปยังโซแล้วนะถึงจะมีโอกาสหนีไปได้แต่ก็ไม่มีทางรอดหรอกครับอย่างน้อยให้ผมได้เป็นคนนำทางไปนรกเองก็แล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยฟูจิโทระอิโชไหน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 โผล่ไหนวะโอ้โหโผล่ตรงนู้นด้วยลุงพนันถึงจะเป็นพลเรือเอกก็เหอะฉันก็ไม่หนีหรอกนะไหนอ่ะจะโผล่ทั้งทีไปโผล่ใกล้ไม่ได้แล้วโผล่เดินอีกเจอเลยเฮ้ยไอ้หมวกฟางมัวทำอะไรอยู่ขอสู้แป๊บว้ากลูฟี่ในเวลาแบบนี้ไม่ต้องมาสู้จริงจังก็ได้ครับแป๊บหนึ่งไม่นานเว็บโบแป๊บนึงจะเตะแล้วนะฉันจะต่อยแล้วนะตั้งใจจะทำอะไรครับเห็นพูดว่าจะเตะจะต่อยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันน่ะรอบซัดลุงที่ตามองไม่เห็นไม่ได้หรอกขอบอกล่วงหน้าจะใช้ทำไม่ตายแล้วนะลุงต้องบอกด้วยฉันจะอัดลุงด้วยมือขวาเองบัดยังยืดปืนช้างก็จะสานการต่อสู้ของลูกผู้ชายเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจุดยืนทางนี้ก็ต้องรักษาจุดยืนของตัวเองอยู่เหมือนกันแรงโน้มถ่วงเจ้าหมวกฟางกระเด็นไปไหนเนี่ยนี่มันไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความโกรธหลงเหลืออยู่ในใจรู้สึกว่าชาวบ้านจะมาช่วยกันทหารเรือไว้นะให้เราหนีไปทุกคนพยายามช่วยคุณกันอยู่สินะคุณเป็นใครกันแน่นะคงมีใบหน้าที่อ่อนโยนถ้าผมตาไม่บอดแล้วก็คงจะดีพวกลูฟี่จัดการโดฟามิงโกได้แล้วก็หนีจากเดสโลซาด้วยความร่วมมือของบาโทลเมโอจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังโซเพื่อรวมตัวกับซันจิบนเรือนั้นพวกโจรสลัดที่ร่วมต่อสู้กับลูฟี่ได้ร้องขอว่าอยากเป็นลูกน้องแต่ว่าลูฟี่กับปฏิเสธจอกเล่าสาบานที่ยื่นมาให้ไม่ต้องเป็นหัวหน้าหรือโจรสลัดใหญ่ก็ได้นี่ถ้าพวกนายมีปัญหาอะไรก็เรียกพวกฉันอาจจะไปช่วยพวกนายเองฉันไม่มีทางลืมเรื่องราวที่พวกนายมาช่วยฉันสู้หรอกบาโทลเมโอเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของลูฟี่ที่อยากอยู่อย่างอิสระจึงดื่มจอกเหล้าสาบานเพียงฝ่ายเดียวที่นี่เองพันธมิตรโจรสลัดกองเรือใหญ่หมวกฟางจึงถูกก่อตั้งขึ้นนายก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะหมวกฟางพวกเราถือวิสาสะสาบานจงรักภักดีต่อนายเองก็ได้มีคนเสียชีวิตมากมายเวลาเกิดปัญหาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณครั้งนี้พวกเราขอถือวิสาสะครับรับจอกสาบานนี้ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ
อีกด้านที่พวกซันจิมาถึงก่อนแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งประหลาดโซได้ถูกทำลายจนแทบสิ้นสภาพโดยกองทัพของแจ็คไคแลงลูกน้องของไคโดนั่นเองพวกซันจิเข้าช่วยเหลือเผ่ามิงซึ่งเป็นผู้อาศัยในโซอย่างเต็มที่พวกเขาซาบซึ้งเป็นอย่างมากแต่หลายวันถัดมาพวกลูฟี่มาถึงที่นี่แต่ไม่มีซันจิอยู่แล้วซันจิได้ถูกเบสหนึ่งในยุคสมัยที่เลวร้ายที่เข้าร่วมกลุ่มกับโจรสลัดบิ๊กมัมพาตัวไปโดยมุ่งหน้าไปยังเขตของบิ๊กมัมเพื่อจัดฉากงานแต่งงานซันจิจะแต่งงานกับลูกสาวบิ๊กมัมเหรอที่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยซันจิคือพรรคพวกของเรานะพวกลูฟี่ที่กำลังโมโหได้รวมตัวกับเคียมอนซึ่งมาทีหลังเคียมอนได้บอกความจริงต่างๆเกี่ยวกับวาโนคุนิที่ไม่เคยบอกมาก่อนทั้งเรื่องโมโมโนสุเกะแท้จริงแล้วคือลูกของโคซึกิโอเด้งมหาไดเมียวของวาโนคุนิและเคียมอนเองก็ไม่ใช่พ่อของโมโมโนสุเกะแต่เป็นข้ารับใช้เรื่องโคซึกิได้ถูกประหารโดยฝีมือของไคโดเรื่องที่เขาได้กล่าวคำว่าจงปลดวาโนคุนิปลดแอคข้าอยากจะเอาชนะไคโดลูฟี่เจ้าช่วยร่วมรบกับข้าได้ไหมขอรับเข้าใจแล้วมาร่วมมือกันเป็นพันธมิตรกันที่นี่ทุกคนได้แบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมลูฟี่มุ่งหน้าไปพาตัวซันจิกลับมาและทีมโซโลที่มุ่งหน้าไปวาโนคุนิเพื่อที่จะพาตัวซันจิกลับมาลูฟี่นามิช็อปปี้และบรุ๊คช็อปเปอร์ออกจากโซและมุ่งหน้าไปท็อดแลนด์ที่บิ๊กมัมปกครองอยู่แต่ที่นั่นมีผู้ไม่คาดคิดลงเรือมาด้วยใครที่ไม่คาดคิดนี่ไงแครอทพี่เล่นเป็นแครอทละกันด้วยความน่ารักและสดใสของแครอทเสียงช็อปเปอร์เดินแบบติ๊ก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 โอ้โหสุดยอดเมืองนี้สร้างจากขนมทั้งเมืองเลยว้าวจริงด้วยน่ากินจังเฮ้แครอททำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่แครอทแอบมานะฉันตามมาน่ะกาจูอยากลองออกผจญภัยสักครั้งทะเลเนี่ยสุดยอดไปเลยหน่วยทหารเสือเผ่ามิงนะแครอทโตมิงกระต่ายขอลองล่ะฉันจะทำทุกอย่างเลยพาฉันไปด้วยนะฉันก็ต่อสู้ได้จะต้องมีประโยชน์แน่ๆในเมื่อมาถึงนี่แล้วก็ช่วยไม่ได้นะไปพาซันจิคุงกลับมาด้วยกันเถอะซันจิเป็นชื่อที่น่ารำคาญชะมัดอะไรกันพวกคุณน่ะคิ้วม้วนนั่นหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับซันจิคิวม้วนถูกต้องแล้วจ้ะฉันคือเรจุพี่สาวของซันจิทางนี้เป็นน้องชายชื่อยอนจิเจลมาดับเบิลซิกพอยซอนพิงค์วินสโมกเรจุซันจินามสกุลวินสโมกนะเผื่อใครยังดูไม่ถึงซันจิวินสโมกเจอครอบครัวซันจินะฮะเอามองหน้ากันว้าวสาวสาวน่ารักชะมัดพี่น้องเหมือนกันเปียบเจอผู้หญิงไม่ได้นี่คุณพี่สาวซันจิรู้หรือเปล่าว่าซันจิอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ไปแล้วจะทำอะไรงั้นเหรออย่าบอกนะว่าคิดจะเอาตัวซันจิกลับไปน่ะไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้านั่นน่ะมันมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อย่างนั้นเหรอนี่พวกคุณเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอแม้ไม่ต้องหัวร้อนอะไรแบบนั้นหรอกถ้าก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นตอนนี้การแต่งงานจะถูกยกเลิกเอานะต่างฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยบอกไว้เผื่อพวกเธอด้วยนะในพื้นที่ที่บิ๊กมัมปกครองน่ะระวังการกระทำที่ไม่ยั้งคิดเอาไว้จะดีกว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลน้องชายมาจนถึงตอนนี้นะทุกคนเอาล่ะขอให้โชคดีจะพวกนั้นมันอะไรกันพูดแต่เรื่องเห็นแก่ได้ที่สำคัญนะเราต้องรีบตามหาซันจิแล้วโอ้ยซันจิหรือว่าพวกคุณจะเกี่ยวข้องกับคุณซันจิคะเธอเป็นใครอ่ะพุดดิ้งฉันชื่อพุดดิ้งค่ะ
เป็นคู่มั่นกับคุณซันจิลูกสาวคนที่35ของตระกูลชาร์ลอตนะคะชาร์ลอตพุดดิ้งตระกูลของบิ๊กมัมนะบิ๊กมัมเธอเป็นแม่ใหญ่มากที่มีแบบมีสามีหลายคนเวอร์แล้วก็เลยมีลูกสาวเยอะลูกชายเยอะเอาง่ายๆว่าเป็นคนที่มีลูกเยอะมากนะฮะชาร์ลอตเป็นคนที่35ช็อกเหมือนกันเฮ้ยเธอน่ะเหรอถ้าอยากเจอคุณซันจิแล้วก็ไปที่ป่าพิศวงสิคะในเกาะโฮลเค้ก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 จะดีเหรอบอกเรื่องแบบนั้นจะไม่ถูกบิ๊กมัมลงโทษเอาเหรอฉันเป็นลูกสาวแท้ๆไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอีกอย่างคุณซันจิก็เคยบอกเอาไว้ว่าก็อยากแต่งงานกับเธออยู่หรอกแต่ว่าทำไม่ได้ฉันอยากกลับไปอยู่กับพรรคพวกเพราะฉะนั้นฉันแย่งเขามาจากพวกคุณไม่ได้หรอกค่ะเป็นสาวน้อยที่แสนดีอะไรอย่างนี้ครับคุณลูฟี่ผมจะลองไปสืบการเคลื่อนไหวของบิ๊กมัมดูครับทุกคนไปรวมกลุ่มกับคุณซันจิครับขอบคุณนะพุดดิ้งบรูครอก่อนนะซันจิไปเถอะป้าพิศวงเดี๋ยวขออนุญาตสปอยนิดนึงนะคะก็ใครที่ไม่อยากฟังสปอยก็ไม่ได้แล้วเพราะจะสปอยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตามซันตามลูฟี่มาไม่ได้มีแต่แครอทนะคะยังมีอีกคนหนึ่งพี่จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะที่หน่วยเขาจะไปกับบรูคนะที่จะไปเอาคัดลอกโพเนกิฟมาเพราะว่าบิ๊กมัมเนี่ยมีโพเนกิฟสีแดงอยู่นะซึ่งโพเนกิฟสีแดงเอาไว้ทำอะไรก็ยังไม่บอกละกันเผื่อใครยังไม่ดูใครที่ดูแล้วก็เข้าใจเนอะเนอะเอาละไปต่อเลยตอนนี้พี่เลือกที่จะเล่นแครอทนะเพราะว่าแครอทน่ารักเกินไปแล้วแครอททำอะไรได้บ้างเนี่ยอุ้ยวิ่งเร็วอยู่เดี๋ยวก่อนลูฟี่อย่าพุ่งออกไปคนเดียวสิขอดูท่าก่อนชอบอ่ะนิสัยนางก็แบบน่ารักลูฟี่เริ่มเคลื่อนทัพเอ้าไปก็ไม่บอกทิ้งให้เรายืนน่ารักอยู่คนเดียวปะโต ฉันเป็นเชิญเล่นให้สักหน่อยเอาไหมอูเล่มาที่มันนามิเอ๊ะขึ้นไหวเหมือนฉันเดี๋ยวเถอะมันเป็นใครกันอีกขยะเอ้าซันจิก็มาก็ดูมีฝีมือพอที่มาต่อต้านฉันได้อยู่ดูลำบากจังแฮะถึงจะไม่แพ้ก็เหอะฉันจะไปจัดการให้เองค่ะคุณลูฟี่ไปไหนละโอ้ยเยอะจังอยากสู้หลายตัวมันชอบแยกมาตัวเดียวจังหวะนี้แหละอีกขยะโดนไปดิยังไม่ตายว้าวน่าร้องไห้น่าร้องไห้ไปดิอวดดีจริงๆยังคิดว่าจะออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยน่ะเส้นทางเปิดออกเพราะเอาโถเอาล่ะผ่านตรงนี้ไปกันเถอะดีมากชัยโยออกจากป่ามาได้แล้วเดี๋ยวก่อนชอปเปอร์กับแครอทไม่อยู่อ่ะแครอทอยู่ที่ไหนอะแถวนั้นน่าจะมีเศษกระจกตกอยู่หาให้หน่อยสิเจอแล้วดูนี่สิเจ้าพวกนั้นอยู่ในกระจกชอปเปอร์แครอทเป็นอะไรหรือเปล่าอะ
เราถูกเจ้าคนชื่อบูเล่ที่อยู่ในป่าจับใส่เข้ามาในกระจกนะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงซับก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะช่วยจากข้างนอกได้อยู่แล้วไปต่อเลยเอื้อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพวกเราสบายสบายตรงไหนเนี่ยเข้าอยู่ในกระจกแล้วนะต้องเป็นห่วงสิออกมาจากที่นั่นไม่ได้เหรอฉันกำลังพยายามอยู่ไว้จะพาซันจิกลับมาแล้วค่อยมาคุยกันที่กระจกอีกทีเออกระจกแตกไอ้ซุราโนโคโตะชินจะเป็นห่วงเจ้าพวกนั้นเถอะแต่ก็ช่วยไม่ได้พวกเราไปตามหาซันจิกันเถอะยังบ่นอยู่อีกเหรอลูกของข้าอันนี้ราชาแห่งอาณาจักรเจลมาวินสโมกจัดอย่ามาเรียกให้พ่อเองนะต่อให้ฉันไม่มีพ่อแม่ก็ไม่ใช่แกต่อให้ฉันมีพ่อแม่ก็ไม่ใช่แกไม่หรอกเลือดของข้าไหลเวียนอยู่ในตัวเจ้าเจ้าเนี่ยเป็นองค์ชายลำดับ3แห่งอาณาจักรเจลมาหากตระกูลวินสโมกของเราร่วมมือกับบิ๊กมัมก็จะได้พลังมหาศาลมาไว้ในมือเงื่อนไขนั้นเพื่อการนั้นก็คือเกี่ยวดองกับตระกูลชาลอตแต่ข้ามอบลูกชายคนสำคัญให้ยายเท่าเสียสตินั้นไม่ได้หรอกแล้วข้าก็นึกขึ้นมาได้ตอนนั้นว่าข้ายังมีไอ้ห่วยอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าซันจิเจ้าเป็นแค่เครื่องสังเวยข้าไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวเลยว่าเจ้าเป็นลูกชายของข้าตอนได้ยินว่าแกเป็นโจรสลัดก็คิดอยู่หรอกนะว่าไอ้ห่วยอย่างแกคงเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วอันนี้ลูกชายคนโตของตระกูลวินสโมกนะฮะ Sparking Red Win Smoke Ichiแต่ก็ยังน่าผิดหวังเหมือนเดิมความอัปยศของตระกูลวินสโมกเนี่ยอันนี้นิจินะการไปส่วนหนึ่งของตระกูลคือความอับอายของฉันทุกอย่างที่พวกนายทำมันขัดความคิดของฉันแม่ได้อิทธิพลจากชายผู้นั้นหรอซันจิที่ร้านบาราติเอแห่งอีสบลูได้ยินว่าเคยอยู่ที่ร้านของเจ้านี่สินะเจ้าของภัตตาคารลอยทะเลบาราติเอเชฟขาแดงเป็นผู้มีพระคุณของซันจินะฮะก็นะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่เจ้าไม่ยอมฟังคำของข้าก็จะใช้คำขู่ทำนองว่าหัวของเจ้านั่นจะหลุดจากบ่าก็ได้ยังไงล่ะทำไมแล้วอย่างนี้เลิกต่อต้านขอใจเรื่องพรรคพวกซะเถอะและยอมรับการแต่งงานซะทุกอย่างจะได้คลี่คลายไปได้ด้วยดีไม่จริงแต่ก็ยังไม่ไปนอนตายข้างถนนก็ดีนี่นะเป็นพวกขี้แพ้แท้ๆดูเหมือนจะดวงแข่งกับความโชคร้ายนะดอกหัวยินดีต้อนรับกลับนะซันจิกลับมายังตระกูลวินสโมกของเรานี่พี่น้องของนางนะน่าสนุกนะได้อยู่กับนายอีกครั้งเนี่ยจริงด้วยสิมาเล่นกันเหมือนสมัยก่อนอีกสิไอ้ห่วยฉันก็ต้องการอยู่เหมือนกันมาเลยเจ้าสารเลวเธอจะเป็นคู่มือเองเรื่องเรียงลำดับของพวกเราละกันต้องมายืนยันให้ชัดกันอีกรอบแล้วล่ะซันจิว่าทำไมลูกน้องเยอะจังพี่ต้องอัดใครล็อกมาเออเก่งนะเหรออ้าวเริ่มสนุกขึ้นแล้วสิเรจูปรากฏตัวไปถ้าระเบิดพลังของตัวละครประเภทการต่อสู้กลางอากาศจุดเด่นของระเบิดพลังประเภทต่อสู้กลางอากาศจะลอยตัวกลางอากาศตลอดเวลาเสียพละกำลังในการพุ่งแรงน้อยลงตายยังวะเนี่ยยังไม่ตายนี่หว่าเออมีแค่นี้เองเหรอเหนื่อยละซันจิอย่าลืมสิว่าแกมีตัวประกันอยู่ถ้าตอบโต้ไปมากกว่านี้เลือดจะนองอีสบลูเอานะน้อยอย่ามาขู่เอื้อยอมซันจิยอมเฉย
บ้าเจ้ยเป็นแค่ซันจิอย่าได้ใจไปหน่อยเลยแกก็ยังเป็นไอ้ห่วยจริงๆนั่นแหละซันจิฉันหมดสนุกละใครที่ยังไม่เคยไปดูนะต้องไปไล่ดูหลังจบเดสโรซ่านู่นแล้วก็มาอีกแมปหนึ่งมาอีกก่อนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมีประวัติเบื้องหลังเบื้องลึกของซันจิให้ดูซึ่งน่าสงสารมากนะพี่เกลียดสามคนนี้เลยอะไปได้แล้วแกซันจิยอมนะเพราะว่าถ้าเกิดขัดขืนไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปทำร้ายผู้มีพระคุณอันนี้เป็นพี่สาวนะฮะเรจุโดนเล่นงานสะบักสะบอมเลยนะซันจิเรจุนายจะกลับมาอีกทำไมอ่ะมายังสถานที่ที่ไม่อยากแม้จะนึกถึงอ่ะนะฉันอุตส่าห์ปล่อยให้นายหนีไปที่อีสบูเมื่อ13ปีก่อนแล้วแท้ในเมื่อกลับมาเองก็เตรียมใจไว้ซะอย่าขัดขืนอะไรที่เปล่าประโยชน์เลยเอาล่ะพิธีมั่นจะจัดขึ้นที่ปราสาทโฮเคสรีบไปเตรียมตัวซะเฮ้ยซันจิซันจิคุณโอ้ตาโอ้ทำไมพวกนั้นไม่อยู่ที่นี่ฉันมารับแล้วซันจิซันจิจะตัดสินใจยังไงกลับกันเถอะซันจิไม่นะเดี๋ยวสิทำอะไรของนายนะซันจิกลับไปซะไอ้พวกโจรสลัดชั้นต่ำชื่อของฉันคือซันจิวินสโมกเป็นองค์ชายของอาณาจักรเจลมาพวกนายน่ะฉันจะเป็นคนไล่ไปเองไล่เนี่ยนะหมายความว่ายังไงซันจิกลับไปซะไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกซันจิเราตีแรงมากเลยอ่ะขอโทษที่เปิดเอาไว้ก็ได้ไว้แล้วกันขอโทษที่ปิดไว้แล้วกันเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวพวกนายก็จะอ่านไม่ทันฐานะระหว่างฉันกับพวกนายอ่ะมันเห็นกันชัดเจนอยู่ที่นี่ทั้งเงินทั้งทหารแล้วก็คนรับใช้อยู่ที่นี่ซันจิกำลังโกหกเราอยู่ซันจิจะพูดอะไรอีกไหมเราตีแรงมากเลยเราจะใส่แล้วนะระหว่างที่ต้องกลับไปเรือไร้สาระของพวกนายอีกรอบกับอยู่ที่นี่แล้วรับลูกสาวสุดสวยของสี่จักรพรรดิบิ๊กมัมมาเป็นภรรยาแทบไม่จำเป็นต้องมาเทียบกันเลยว่าอันไหนมันมีความสุขมากกว่ากันอย่ามาล้อเล่นนะใครมันจะไปยอมรับกันเล่าใจจริงของฉันก็สงสัยเหมือนกันว่านายจะเป็นราชาโจรสลัดได้จริงๆหรือเปล่าถ้าจะแทงก็ต้องแทงข้างที่ชนะเลิกล้อเล่นกันสักทีเถอะซันจิคุงคือพี่กำลังแบบหลบซันจิเพื่อที่จะอ่านบทให้นะเพราะว่าบทเขาแบบดราม่าจริงตอนดูซันจิเราเอาจริงกบกบโนเอ้าตายเลยเหรอ What พอแล้วล่ะตั้งท่าซะฉันน่ะจะไม่สู้กับนายหรอกงั้นก็หายไปซะเรื่องนั้นฉันขอปฏิเสธเฮ้ยนายมันชอบเอาแต่ใจอยู่เรื่อยเลยโอ้โหเต็มเต็มถ้าไม่ตายลูฟี่ไม่หลบเดี๋ยวก่อนซันจิสักชาติลาก่อนขอโทษนะที่เรายุ่งไม่เข้าเรื่องน่ะไปกันเถอะคือซันจิกลัวจะโดน
มีเรื่องตัวประกันมานะซันจิตัดสินใจแบบนี้เดี๋ยวก่อนซันจิลูฟี่ฟันหักแกวคำพูดที่ไม่อยากพูดมาเรียงกันมันไม่ใช่การโกหกซะที่ไหนล่ะยิงนายเตะฉันแรงแค่ไหนคนที่เจ็บก็คือนายเองไม่ใช่หรือไงการเดินทางของเรามันยังไม่จบหรอกนะฉันจะรอนายอยู่ตรงนี้ถ้านายไม่กลับมาแล้วก็ฉันจะยอมหิวตายอยู่ตรงนี้เลยพอนายเป็นพ่อครัวของเรือฉันไงล่ะฉันจะไม่ยอมกินข้าวของคนอื่นนอกจากนายถึงจะหิวแค่ไหนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะรอนายอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะงั้นกลับมาให้ได้นะซันจิถ้าไม่มีนายฉันก็เป็นราชาโจรสลัดไม่ได้หรอกอะไรวะเนี่ยลูกน้องเต็มเลยโอ้เพลงอย่างเศร้ากลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมปรากฏตัวเพื่อจะจับลูฟี่มากันเต็มไปหมดเลยลูฟี่ออกหาจากที่นี่ก็สักพักเถอะไม่ได้ระหว่างนั้นซันจิอาจจะกลับมาก็ได้ลูฟี่ไม่ยอมไปไหนนะฮะจะรอแต่ซันจิจะอยู่แต่ตรงนี้ยึดที่ราบให้ได้ลูกสาววิกมัมอีกคนหนึ่งมาละกิ๊กกิ๊กกิ๊กลูกชายไม่ใช่ลูกสาวรอนานไหมทุกคนเปโรรินไหนวะอยู่ตรงไหนน่ะอยู่ข้างล่างเลยนี่ว่ามานามิตามมาพาไปจัดการเปโรสเปโรอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันไปล็อกตัวอื่นนอกจากจะไม่ให้หนีแล้วยังมาหาอีกก็ได้ฉันจะเป็นเพื่อนเล่นละกันอย่างนายชนะฉันไม่ได้หรอกไม่ได้ดูถูกเรื่องจริงดูดิโคตรเร็วบอกแล้วตัวลูฟี่เนี่ยตัวหลักพี่เลยนะเนี่ยพี่อัพแบบโจมตีแรงสุดเฮ้อแย่จังเลยลูกน้องโดนจัดการซะเกือบหมดเลยแต่ว่านะดูท่าจะถึงขีดจำกัดแล้วสินะแกน่ะมาม่ารออยู่ที่บนปราสาทรอแกจะแย่อยู่แล้วทัพหลักของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมล้อมลูฟี่ไว้วอดเฮ้ยฉันจะมาจบที่นี่ไม่ได้ตอนหน้าความปั่นป่วนในปราสาทชายที่ลุกขึ้นช่วยลูฟี่ลูฟี่กับนามิถูกขังหลังจากแพ้การต่อสู้กับโจรสลัดบิ๊กมัมนะฮะแพ้เมื่อกี้ในปราสาทโฮเค้กและทันใดนั้นเองแสงสว่างเส้นหนึ่งก็ส่องลงมาตรงหน้าของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั้นตอนหน้านะคะแล้วพันนี้พี่สาขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ดิสาด้วยนะคะใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัพคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่พันหน้าค่ะพันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายLeaning